พยัคฆราชซ่อนเล็บภาค2เล่มที่11ตอนอับอายขายหน้าตึกหุ่ยถงกวนโออาโอรันภาพตัวตึกหอเก๋งสะท้อนลงบนสระน้ำภูเขาจำลองนี่เป็นสถานที่ต้อนรับทูตต่างประเทศเป็นหน้าเป็นตาของราชสำนักย่อมต้องตกแต่งเป็นพิเศษเจ้าฮั่นอ๋องจูเกาสุยนั่งอยู่ในห้องโถงจำลองถึงแม้บอกว่าเป็นห้องโถงจำลองแต่ก็ยึดครองตึกข้างหลังหนึ่งมีหอเก๋งสวนไม้ดอกครบถ้วนขุนนางสร้างสู่กรมพิธีการหลี่เจิ้นนั่งอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่ากล่าวว่าเตียนเซียขุนนางสื่อหลางกรมพิธีการเมิ่งฝูเซิงออกนอกเมืองไปต้อนรับทูตอาณาจักรเทียมู่เออทั้งสองขบวนแล้วตามกฎระเบียบจะให้สำนักหงหลู่ให้การต้อนรับเข้าพักที่หุ่ยถงกวนแล้วค่อยให้กรมพิธีการเลือกวันชักนำเข้าห้องโถงไปเฝ้ากษัตริย์ตอนนี้ฝ่าบาทไม่อยู่ในนครหลวงหากนำพวกมันไปเข้าพบเตี้ยนเซี่ยที่วังเจ้าฮั่นอ๋องเกรงว่าจะเป็นที่ครหาทั้งขัดกับธรรมเนียมจึงขอให้เตี้ยนเซี่ยลดตัวลงมาพบปะที่หุ่ยถงกวนรอจนพวกมันมาถึงเตี้ยนเซี่ยออกมาที่ระเบียงไม่ต้องลงบันไดไปรอจนท่านทูตแสดงความเคารพค่อยเชิญให้ขึ้นมาสนทนาในห้องโถงจูเกาซุยผงกศีรษะรับหลี่เจิ้นกล่าวอีกว่าเนื่องจากฝ่าบาทไม่อยู่ในวังงานเลี้ยงพระราชทานจึงไม่ต้องจัดเลี้ยงเพียงให้หุ่ยถงกวนให้การต้อนรับก็พอเฉินยังย้ายล่ามแปลภาษามองโกจากตึกซื่ออี้กวนทำหน้าที่แปลให้กับเตี้ยนเซี่ยจูเกาซุยผงกศีรษะรับอีกคลายังคงไม่กล่าววาจามันนึกทบทวนพิธีการต้อนรับที่เคยเห็นมาเที่ยวหนึ่งสำหรับกับองค์ชายท่านหนึ่งเรื่องเหล่านี้ยากจะเกิดขึ้นสักครั้งย่อมไม่ท่องจำขึ้นใจลีเจิ้นขบคิดแล้วกล่าวขึ้นว่ายังมีมารยาทของแต่ละแว่นแคว้นผิดแผกแตกต่างหากทูตตัวแทนยืนนิ่งไม่คุกเข่าเพียงแสดงความเคารพตามธรรมเนียมแว่นแคว้นเตียนเซี่ยก็ไม่ต้องยืนกรานไปนับตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นถังซองจนถึงหมิงเจ้าชีวิตประเทศจีนไม่คำนึงถึงปัญหาข้อนี้เมื่อทูตต่างชาติเข้าเฝ้าถังไทจงฮ่องเต้เพียงยืนนิ่งไม่คุกเข่าถังไทจงฮ่องเต้เพียงแย้มพระโอษฐ์ครั้นเมื่อเทียมู่เออแต่งทูตเข้ามาเฝ้ายงเล่อฮ่องเต้ก็ไม่คุกเข่ายงเล่อฮ่องเต้หากลิ้วไม่เพียงขับไล่มันออกไปนี่เป็นความเชื่อมั่นประการหนึ่งไม่ใช่เห็นว่าคุกเข่าหรือไม่คุกเข่าก็นึกปฏิเสธอำนาจของตัวเองยงเล่อฮ่องเต้ที่มีพระบัญชาให้เสี่ยสินตรวจแถวทหารข่มขวัญทูตตัวแทนเทียมู่เออก็ไม่ใช่สืบเนื่องจากสาเหตุที่ทูตตัวแทนยืนนิ่งไม่คุกเข่าที่แสดงแสนยานุภาพเพื่ออวดขุมกำลังของต้าหมิงหวังว่าไม่ต้องทำศึกสงครามจูเกาซุยรับฟังถึงตอนนี้พลันก็นึกถึงเรื่องหนึ่งรีบถามขึ้นว่าใช่แล้วระหว่างที่พวกมันเดินทางมาเคยต่อสู้กันที่เมืองลิ่วเหอมีคนตายไม่น้อยกระมังลีเจิ้นฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าใหญ่มิใช่นั่นเป็นเรื่องเมื่อวันก่อนพวกมันเข้าพักที่เมืองลิ่วเหอเกิดการทะเลาะวิวาทตามด้วยการต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายล้วนมีผู้คนล้มตายจูเกาซุยมือลูบเคลาคิดอ่านในใจดูท่าองค์ชายกับหลานชายของเทียมู่เออมีสภาพดุดน้ำกับไฟประเทศหนึ่งกลับแต่งทูตสองขบวนมายังต้าหมิงเราภายในก็คงเกิดความขัดแย้งกันดังนั้นมีเรื่องร้องขอต่อต้าหมิงเราหากเราบีบบังคับให้พวกมันยอมสยบเสริมศักดานุภาพของต้าหมิงเราพระบิดาคงปราบปลื้มยินดีแน่นอนขณะครุ่นคิดที่นอกตึกหุ่ยถงกวนบังเกิดเสียงม้าร้องก้องบวกกับเสียงล้อรถบดกับพื้นคณะทูตขององค์ชายสี่อาณาจักรเทียมู่เออ
ซาฮาลูกับหลานชายเถียมู่เออฮาลีซูตานเดินทางมาถึงพร้อมแล้วเชิญเชิญทางนี้ขุนนางซื่อหลางกลมพิธีการเมิ่งฝูเซิงลงจากหลังมาผายมือต่อทูตทั้งสองทูตทั้งสองพากันลงจากหลังมาเดินถึงข้างกายเมิ่งฝูเซิงคนหนึ่งมีรอยแผลเป็นที่ข้างแก้มอีกคนหนึ่งพันผ้าพันแผลคล้องแขนกับช่วงคอต่างฝ่ายต่างถลึงตาใส่เมิ่งฝูเซิงต้องขั้นกลางแยกพวกมันออกจากกันผายมือเชื้อเชิญพวกมันเข้าตึกหุ่ยถงกวนภายในตึกตกแต่งอย่างงดงามแววเสียงนกร้องขับขานจมูกสูดได้กลิ่นหอมของดอกไม้ลักษณะคล้ายสวนอุทยานจูเกาซุยไม่เลือกห้องโถงหลักเป็นที่ต้อนรับหากใช้ห้องโถงจำลองแทนเพราะเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาตำแหน่งเจี้ยนกว๋าจะอย่างไรไม่ใช่ฮ่องเต้เมื่อทูตต่างแดนมาถึงเจี้ยนกว๋าไม่อาจแซงเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่ก็ไม่อาจวางตัวเป็นประมุขแว่นแขวนเมิ่งฝูเซิงชักนำพวกมันผ่านประตูด้านข้างเดินเลียบทางโรยกรวดมาถึงห้องโถงจำลองที่หน้าห้องโถงยืนรักษาการด้วยองครักษ์ถือดาบสองแถวเมิ่งฝูเซิงรีบหมุนตัวไปกดสองมือลงเป็นความหมายให้หยุดเท้าจากนั้นเลิกชายเสื้อขึ้นหันกายเข้าห้องโถงไปรายงานจูเกาซุยกับหลี่เจิ้นต่างนั่งรออยู่ภายในประตูห้องโถงเปิดอ้ากว้างไหนเลยไม่เห็นว่าทูตทั้งสองมาถึงพอเห็นพวกมันหยุดเท้าลงจูเกาซุยก็ผุดลุกขึ้นเดินช้าๆออกมาเตียนเซียท่านทูตมาถึงเมิ่งฝูเซิงน้อมคำนับรายงานคำหนึ่งจูเกาซุยผงกศีรษะอย่างเคืองโขเดินออกไปรับหน้าเมิ่งฝูเซิงกลับฉุดดึงมือหลี่เจิ้นตามติดอยู่ด้านหลังโอดครวญไปว่าไก่เท้าวันนี้เราต้องอับอายขายหน้าแล้วหลี่เจิ้นงงงันวูบจึงกล่าวเป็นไรหรือเมิ่งฝูเซิงคิดกล่าวกระไรจูเกาซุยก็หยุดยืนบนระเบียงส่งเสียงกระแอมคำหนึ่งเมิ่งฝูเซิงรีบก้าวข้ามธรณีประตูแนะนำต่อทูตทั้งสองว่าท่านนี้เป็นฮั่นอ๋องเตี้ยนเซี่ยพวกเราฝ่าบาทเสด็จประพาสขึ้นเหนือตอนนี้ฮั่นอ๋องเตี้ยนเซี่ยเป็นเจี้ยนกว๋าของต้าหมิงยังไม่รีบกราบพบอีกทูตต่างชาติทั้งสองถลึงมองจูเกาซุยพวกมันเห็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่นี้สมควรเป็นคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่แต่ไม่ทราบว่ามันเป็นใครหากบอกว่ามันเป็นฮ่องเต้ต้าหมิงก็ไม่อายุเยาว์ถึงเพียงนี้เรื่องนี้เกี่ยวพันถึงหน้าตาของประเทศก่อนที่จะทำความเข้าใจกับสถานะของอีกฝ่ายไหนเลยแสดงความเคารพโดยพละการเมิ่งฝูเซิงเห็นทั้งสองยังไม่เอ่ยปากต้องหันไปยังล่ามแปลจากตึกซื่ออี้กวนซึ่งยืนอยู่ข้างกายจูเกาซุยกล่าวขึ้นว่าท่านแปลให้พวกมันฟังล่ามแปลนั้นเลือกตาขึ้นคิดอ่านในใจที่ข้างกายท่านมิใช่ยืนไว้ด้วยล่ามแปลผู้หนึ่งหรอกหรือวันนี้เราเป็นล่ามแปลให้กับเจ้าฮั่นอ๋องฉันให้ต้องแปลคำพูดของท่านด้วยม่านแมนคิดอ่านเช่นนั้นยังแปลคำพูดของเมิ่งฝูเซิงต่อทูตอาณาจักรเทียมู่เออทั้งสองเที่ยวหนึ่งสุดท้ายทูตทั้งสองคล้ายลูกเป็ดฟังเสียงฟ้าผ่ายังยืนตะลึงลานกับที่ล่ามแปลนั้นร้อนรุ่มจนลนลานขึ้นมาร้องบอกอีกเที่ยวหนึ่งทูตทั้งสองก็เงี่ยหูฟังพอฟังจบก็แบมือทั้งสองทำท่าอับจนปัญญาเมิ่งฝูเซิงสะอึกเข้าใกล้ล่ามแปลนั้นกล่าวเบาๆว่าพี่เฉินพวกมันคล้ายไม่เข้าใจภาษามองโกล่ามแปลนั้นสะดุ้งเฮือกใหญ่ร้องโพล่งว่าไม่เข้าใจภาษามองโกไหนเลยมีเรื่องเช่นนี้พวกมันจงใจสร้างความลำบากแก่ผู้คนหรือจูเกาซุยหน้ากลับกลายเป็นเขียวคล้ำกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าซุบซิบอันใดพวกมันจะไหนไม่ว่ากล่าวไม่เคลื่อนไหวล่ามแปลนั้นตะกุกตะกักไม่อาจตอบคำยามนั้นหนึ่งในสองทูตต่างชาติคล้ายเข้าใจอันใดจึงกล่าวกิลีกูลูเที่ยวหนึ่งล่ามแปลซึ่งมีถึงสองคนต่างก็เงี่ยหูฟังแต่เพียงจับใจความได้ไม่กี่คำได้แต่คุกเข่าต่อจูเกาซุยแล้วกล่าวว่าเตียนเซี่ยเฉิน
ไม่เข้าใจภาษาของพวกมันในสมัยราชวงศ์ถังแว่นแคว้นแดนซีอุ่ยซึ่งเป็นเมืองขึ้นแต่งทูตมาเข้าเฝ้ากษัตริย์ตอนนั้นต้าถังกับแดนซีอุ่ยมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดยังไม่มีผู้ใดล่วงรู้ภาษาต่างๆของแดนซีอุ่ยจนหมดสิ้นแว่นแคว้นที่เป็นเมืองขึ้นถวายราชสารขึ้นมาก็ไม่มีผู้ใดอ่านออกดีที่หลีไปซึ่งหมายถึงเซียนกวีผู้เลื่องลือสมัยราชวงศ์ถังถือกำเนิดที่เมืองชุยเย่สุดแดนตะวันตกรู้จักภาษาดังกล่าวจึงไม่สร้างความอับอายขายหน้าแก่ต้าถังตอนนี้จูเก่าซุยมาด้วยความกระหิ่มยิ้มย่องกลับประสบเรื่องลำบากใจเช่นนี้เมื่อสื่อสารไม่เข้าใจยังคิดแสดงอำนาจต่อผู้ใดจูเกาซุยถึงกับไม่ทราบว่าคนเคราหงิกงอที่เบื้องหน้าทั้งสองนี้ผู้ใดเป็นคนของซาฮาลูผู้ใดเป็นคนของฮาลีซูตานสร้างความอับอายจนหน้าแดงกำร้องสั่งผู้คนชักนำทูตทั้งสองเข้าพักรอจนทูตทั้งสองจากไปจูเกาซุยขุ่นแค้นจนกระโดดโลดเต้นด่าทอลีเจินกับเบื้องฝูเซิงอย่างสาดเสียเทเสียค่อยสะบัดหน้าจากไปครึ่งวันให้หลังเรื่องหน้าขบขันนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วนครหลวงภาษาทางการของอาณาจักรเทียมู่เอ๋อเป็นภาษาถูเจียภาษาถูเจียกับภาษามองโกจัดอยู่ในกลุ่มภาษาอาเอ๋อไถซึ่งหมายถึงภาษาแอลเทอิกมีคำศัพท์บางคำเหมือนกันแต่ไม่ใช่บอกว่าฟังภาษามองโกไม่เข้าใจก็จะฟังภาษาถูเจียออกส่วนผู้คนในอาณาจักรเทียมู่เอ๋อสื่อสารด้วยภาษาปอซือหมายถึงภาษาเปอร์เซียนกับภาษาอาลาปอหรือภาษาอาหรับตอนนั้นยังไม่มีการไปมาหาสู่กับต้าหมิงอย่างถี่ยิบดังนั้นในประเทศต้าหมิงยากจะมีบุคคลที่เชี่ยวชาญภาษานี้เมื่อปีที่5ในรัชกาลหยงเล่อค่อยจัดตั้งตึกซื่ออี้ทำการแปลภาษาและตัวหนังสือต่างประเทศจนบัดนี้ผ่านไปเพียง 5-6 ปีเนื่องเพราะน้อยคนที่ยินยอมยึดอาชีพนี้ในตึกซื่ออี้ยังแยกออกเป็นตึกล่ามแปลตึกที่มีล่ามแปลมากที่สุดมีเพียง8คนบางแห่งมีแต่ครูผู้สอนแต่ไม่มีนักเรียนแม้สักคนเดียวตอนนี้ต้าหมิงไม่ได้บ่มเพาะนักแปลแม้แต่ท้องที่ที่มีการติดต่ออย่างใกล้ชิดเช่นตาต้าวาลาโชซอนญี่ปุ่นหลี่ซ่งอันนำล่ามแปลก็อาศัยท้องถิ่นจัดส่งมายังราชสำนักแต่สภาพอันกระอักกระอ่วนเช่นนี้ยากจะพบผ่านเนื่องเพราะประเทศที่ส่งทูตออกมาก็ต้องจัดเตรียมล่ามแปลถึงแม้ว่าทั้งสองประเทศอยู่ห่างไกลไม่คุ้นกับภาษาอีกฝ่ายล่ามแปลของพวกมันก็ต้องรู้จักภาษาที่3ซึ่งขั้นอยู่ระหว่างกลางของประเทศทั้งสองจะได้สื่อสารเป็นที่เข้าใจภาษาที่3ของต้าหมิงกับอาณาจักรเทียมู่เอ๋อคือภาษามองโกเองแต่ที่ประจวบเหมาะคือคณะทูตของอาณาจักรเทียมู่เอ๋อเกิดการต่อสู้กันที่เมืองลิ่วเหอมีผู้คนล้มตายมากมายในจำนวนนั้นรวมทั้งล่ามแปลของพวกมันส่วนล่ามแปลประจำตึกซื่ออี้กวนเพียงรู้จักภาษามองโกสุดท้ายเกิดเหตุการณ์อันกระอักกระอ่วนเช่นนี้ทะเลสาบม่อโฉเกาะกลางทะเลสาบละอองฝนโปรยปลายภาพทิวทัศน์ประหนึ่งภาพวาดเสี้ยสินคลุมเสื้อย่าหนวดมังกรใส่หมวกงอบนั่งอยู่ที่หัวเรือมือถือคันเบ็ดกล่าวกับฉีเจียงที่ยืนกลางร่มอยู่ด้านหลังว่าไทจือเมตตากตัญญูรักและห่วงใยผู้น้องไหนเลยฟ้องร้องต่อฮ่องเต้ว่าผู้น้องขู่คำรามใส่ขุนนางใหญ่พวกเราไม่ต้องสนใจย่อมมีคนทำหน้าที่นี้เองพลางก็เงื้อคันเบ็ดขึ้นเปลี่ยนเหยื่อตัวใหม่แล้วซัดขว้างออกไปกล่าวอีกว่าจัดเตรียมรถเราจะไปเชิญคนผู้หนึ่งแล้วค่อยใส่ยาให้กับเจ้าฮั่นอ๋องถึงรอบเราออกโรงแล้ว พยัคฆราชซ่อนเล็บภาค 2จบเล่ม 11